ผมกราบสวัสดีเขียดผู้มีเกียรติและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม The Plague Tale Requiem ในชัตเตอร์ที่2แล้วนะครับผมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยทำเสียงแล้วเหนื่อยโอเคครับมาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะฮะเราทำเสียงแบบมิกกี้เมาส์ดูเป็นไงคุณผู้ชมเหมือนไหมใครเหมือนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะไป let's go โหเลขเข้ามาเลขเข้ามาหอยแครงหอยแนงผู้ปลาทูนึ่งแม่คลองไม่ใช่ใจเย็นโอ้กลิ่นหอมจังเออเอาเลยชิมได้นะหนูหืมอร่อยจังต้องชอบอยู่แล้วใช่แต่มันไม่ใช่เนื้อหมูใช่ไหมโอเคเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าใช่ลูกมันเนื้อหมูเห็นเป็นเนื้อไก่หรือไงล่ะใจเย็นเฮ้ยทำไมต้องกวนตีนเด็กด้วยเนี่ยฮะเนี่ยพ่อค้านี่ข้าเริ่มหิวซะแล้วสิเออใจเย็นหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูก็ได้ Hell yeah Hell yeah ท่านคอลวิกเตอร์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแฟร์เชิญดื่มด่ำเลิศรสในอาหารในตลาดนี้มีเนื้อปลาและทุกอย่างและบูธเกมมากมายในวันพรุ่งนี้เรามีงานคาเฟ่ขอทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมท่านคอลวิกเตอร์ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซนจอนแฟร์เหมือนเป็นงานเซนจอนนะฮะโอเคประมาณนั้นไปจบแล้วจบพิธีปลาใสแล้วไปดูข้างบนหน่อยดีกว่าโอเคพี่เห็นไหมอะไรเหรอผู้คนพวกนี้พวกเขายิ้มด้วยใช่มันก็จริงเนาะโอ้ดูนั่นสินั่นไงบ้านเราอยู่บนนั่นโอ้ตรงนี้มีตลาดด้วยใช่วิวต้องสวยมากแน่ๆเออมีตลาดอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหคือเดินออกมาจากหน้าบ้านปั๊บเจอตลาดเลยอะไรมันจะดีขนาดนี้มีหวีมาขายนะจ๊ะเชิญเข้ามาโอ้คุณผู้หญิงเคจะซื้อหวีหน่อยไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะโอ้แต่ข้าว่าทรงของท่านตอนนี้ก็สวยเหมือนกันนะใช่ทรงผมพี่ตอนนี้สวยมากเลยจริงเหรออะไรวะเสียงอะไรไม่มีอะไรไหนดูซิมันมีอะไรขายบ้างนี่เราซื้ออะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเราไม่มีตังค์ใช่ป่าวะน่าจะไม่มีตังค์นะโอ้ที่นี่สวยจริงๆเลยมีเสื้อผ้าเหมือนในห้องนอนข้าเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยงัดข้อเหรอครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละแขนเจ้าต้องหักแน่ๆเฮ้ยใครจะชนะคุณผู้ชมครับผมว่าคนขวาชนะแน่ๆรู้จักทรงแล้วเอ้ยอย่าโอ้โหไอ้กากเอ้ยกูสาเชียมึงอีดวกโหมึงไม่ต้องมาทำหน้ามึงกูเดี๋ยวคนทำหน้ามึงแล้วพนันด้วยนะประเด็นโอเคครับพี่นี่อะไรอ่ะเฮ้ยวายเอาไปให้พ่อเจ้าได้นะเขาตายแล้วเขาชอบวายนี้มากเขาต้องดีใจแน่ใช่ขอบคุณนะเอาพูดเหมือนจะให้นึกว่าจะให้โถเอ้ยพูดเหมือนว่าเออพ่อเจ้าต้องชอบแน่ๆข้าให้อย่างนี้ไม่ใช่วะดูสีนี่สินึกถึงตอนที่เจ้าใส่เสื้อนี้ไม่ออกเลยมีใครสนใจสมุนไพรไหมจ๊ะอ้าวยูโก้วิ่งไปแล้วโอ้มามิโกสโอ้ต้องรู้จักด้วยเหรอเนี่ยเป็นเพียงแค่ชื่อดอกไม้แม่ข้าเป็นคนบอกเรามักจะเก็บไว้ในหนังสืออ๋อดอกไม้เหรอสักดอกไหมล่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บจากในป่าก็ได้โอเคจ้าขอให้สนุกนะเราไปพักกันดีกว่าไปเดินชมนะเดินชมเมื่อกี้แม่ค้าบอกว่าจัดสักดอกไหมหมายถึงแบบว่าเฮ้ยบูทเกมเล่นได้ป่าววะมาเล่นกันก่อนจ้าเชิญเล่นได้เลยเกมเหรอว่าไงคุณผู้หญิงดูเหมือนว่าเจ้าจะเก่งพอตัวเลยนะก็ได้ลองเล่นดูหน่อยละกันโอเคเจ้าพร้อมไหมหยิบไห่แล้วก็ปาใส่ใช่ป่าววะพร้อมนะยังไงวะกด E ง่ายๆไม่ยากเอาเลยโอ้ยนี่กี่ใบนะนี่ใช่ไหมต้องล้มฮึบ
โอ้โหเจ๋งเลยพี่เก่งจังนี่เดี๋ยวดูฮิโก้นี่เอาต้องถาเลยนะต้องถาเลยโอ้โหอะไรมันจะคมปานนี้แหมน่าจะไปเล่น PUBG ไม่ใช่ละโอเคนี่ดูด้านบนฮิโก้ลูกย้อยโอ้โหเป็นไงล่ะเอาอีกกูจะปาหัวพ่อค้าเอาไม่ใช่แน่นอนเป็นไงพี่เก่งแล้วใช้สลิงไม่ได้เหรอบายบายนะครับอะไรวะไหนรางวัลน่ะตุ๊กตาอะไรเงี้ยไม่ให้เลยเหรอไม่มีตุ๊กตาเลยโหแล้วปาพื้อแล้วเราก็ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะแล้วพ่อค้ามันจะได้อะไรมาคือมันจะได้อะไรตอบแทนวะอยากรู้อะถามก็ไม่ได้เราปาฟรีนะไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยโอเคครับไปเขาคงจะใจดีนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเป่าไฟเหรอไหนดูดิใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยนี่ฮิวโก้มาดูใกล้โอ้โหว้าวโอ้โหเขาทำได้ไงอ่ะเหมือนเป็นมังกรเลยนะโอ้ดราก้อนแมนพี่คิดว่ามันมีทริคหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วของแบบเนี้ยมันก็อารมณ์เหมือนคล้ายๆกับมายากลนะเนาะมันจะมีแท็กติกของเขาอยู่เราแชร์ห้องกันได้นะเจ้าไม่อยากมีห้องของตัวเองเหรอไม่รู้สิแต่ว่าอยู่ห้องเดียวกันก็โอเคเนาะใช่ข้าชอบที่นี่เหมือนกันโอ้ดูนี่สิพวกเขาเล่นเพลงกันด้วยโอ้ยไม่เห็นเลยอ่ะเอาแล้วไอหมอนนั่นมันที่มันไปงัดคอนี่วะแล้วมันอยู่นี่ไงวะแหมไปเต้นเฉยเลยรู้เลยไหมข้าว่ามีมุมดีๆอยู่นะลองดูเอาเห็นเปล่ายูโก้เป็นไงบ้างข้างบนโอ้โหเห็นทุกอย่างเลยพี่เย่ไปไม่ได้นะผมเดินไม่ได้ฮิวโก้ชอบฮิวโก้ชอบน่ารักว่ะจะต่างกับภาคแรกมากนะภาคแรกนี่คือแบบว่าตีกันบ่อยนะพี่น้องคู่นี้แบบว่าเพิ่งแบบไม่ค่อยได้เจอกันไงเพลงนี้สนุกจังเลยใช่มันเยี่ยมมากนะสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วล่ะเยี่ยมมากเอาละหนุ่มน้อยได้เวลาไปที่บ้านแล้วจริงเหรอแม่รอเราอยู่โหน่าอยู่ต่อสักหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้นะอยู่ใกล้แค่นี้เองห้องเรากับตลาดเนี่ยใกล้จะตายไปเฮ้ยไอหมอนี่คุ้นๆเดี๋ยวหน้ามันคุ้นๆไม่ใช่หรอกสงสัยคลิปเองนะไปยูโก้แล้วแบกไปอย่างนี้เลยนะผู้คนพวกนี้ต่างจากคนข้างนอกจังเลยทุกอย่างที่นี่ต่างกับข้างนอกมากพวกเขาคงรู้สึกปลอดภัยถ้าอยู่ในนี้เจ้าก็เช่นกันข้างนอกนี่มันแบบว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนนะฮะโอเคลงได้แล้วตัวหนักมากเลยเนี่ยไปกินอะไรมาถ้าเราเห็นบ้านไม่ไหวแล้วสงสัยจังว่าจะใหญ่ไหมหวังว่าจะเตียงนอนใหญ่นะข้าหวังว่าจะได้เห็นตลาดจากห้องของข้าแน่นอนอยู่แล้วฮิวโก้ได้เห็นอยู่แล้วดูตลาดอยู่แค่นี้เวียงสวยฮะคุณผู้ชมอันนี้เข้าได้ป่าววะเหมือนเป็นบวชป่ะเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือแม่ชีป่ะและนี้คือพ่อนะฮะคือบาทหลวงอ่ะบาทหลวงประมาณนั้นแต่ผมเรียกว่าพ่อแหละเผื่อบางคนอาจจะงงนะว่าพ่อมีเสียตาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงเรียกว่าพ่อวะเป็นพ่อแบบบาทหลวงนะอ้าวรู้เขาอยู่นั่นเองเป็นไงบ้างเจอของชอบทุกอย่างเลยใช่เราน่าจะมาด้วยกันนะแน่นอนข้าจะไปซื้อสมุนไพรอยู่พอดีเลยดูนี่สิข้าคิดว่าเราเรียกมันว่าบ้านได้นะใช่บ้านข้าก็ไม่เรียกคำนี้มานานแล้วโอ้โหดราม่าเลยข้าดีใจนะที่เรามาถึงได้ดูเหมือนว่าจะมีบางคนง่วงนอนนะข้าไม่เหนื่อยซะหน่อยแน่ใจนะงั้นก็ไปกันเลยไหนดูบ้านสิบ้านหลังใหญ่ไหมนี่แหละประตูกูรู้มึงไม่ต้องบอกหรอก
ตาไม่ได้บอดแถวนี้เงียบจังแต่ก็ไม่ร้อนนะดีแล้วล่ะไม่ร้อนนะเมืองไทยนี่โคตรร้อนให้ตายเถอะพร้อมไหมเอาสินำไปเลยนี่แหละบ้านเราฮิวโก้บ้านหลังใหม่ไปดูรอบๆกันดีกว่าครับเอาละทีหลังก็ได้แม่ห้องฮิวโก้อยู่ไหนเหรอน้องเหนื่อยแล้วข้างบนจะลูกเตียงนอนพร้อมแล้วปะเดี๋ยวพี่พาไปนอนเนาะอุ้มไปน่ารักน่ารักว่ะเออเป็นพี่น้องที่น่ารักมากพี่ต้องมานะเอมิเซียมาอะไรเหรอที่เกาะพี่จะรู้สึกดีดีเหรอโอ้มันคงจะดีมากพี่มั่นใจดีแน่นอนหลับซะต้องกล่อมไหมเดี๋ยวกล่อมให้โอ้ยเฮ่เอาไม่ใช่นะต้องคิดมากเกินไปบางครั้งต้องเชื่อในความรู้สึกตัวเองถ้าลองแล้วแต่ว่ามันติดในตรรกะนิดหน่อยสสารมันเป็นเรื่องของกฎตามธรรมชาติเมคคิล่าก็เช่นกันเจ้าอย่าเชื่อในตรรกะลูคัสเราต้องเชื่อในความเป็นมนุษย์บางทีความเป็นมนุษย์มันก็ไม่ถูกทั้งหมดหรอกนี่แหละทำให้เจ้าสับสนฮิวโก้ฮิวโก้ไม่จะฆ่าแกจะฆ่าแกเสียงในอะไรวะเอมิเซียเอมิเซียเป็นเสียงในอดีตเหรอวะเขาฝันร้ายอ้าวแมคิวล่าอาการช็อกน่าจะเกิดขึ้นเพราะวันนี้แน่ๆเลยหลัง6เดือนผ่านเฟส2ไปมันก็ลงตัวแล้วแต่ว่าเลือดมันยังไม่บาลานซ์พอยังไม่สมดุลเอมิเซียไปกับลูคัสไปตามหาอามาดวอร์เดนตามหาเขาแล้วบอกให้เขามาที่นี่ให้ไวเลยได้เลยค่ะเอมิเซียข้ารู้ระวังตัวด้วยใช่ไหมล่ะโอ้อะไรวะอาการกำเริบอีกแล้วคือสับจะมาก็มาเพราะว่าไอ้พวกชาวบ้านพวกนั้นเคยข้าไม่ควรจะไม่ผิดหรอกได้ไงอ่ะจะไม่สามารถคุมเรื่องของฮิวโก้ได้เมคคิล่ามันพัฒนาเติบโตขึ้นทุกวันแล้วอามาดวอร์เดนจะช่วยได้เหรอตามภาคีแล้วอ่ะมีการศึกษาเมคคิล่ามาหลายศตวรรษแล้วถ้าเขาทำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าใครทำได้แล้วขอให้เขาปกป้องฮิวโก้ให้ได้เถอะโอเคแล้วต้องไปตามหาอามาดวอร์เดนนะครับผมมาหาอามาดวอร์เดนประมาณนั้นนะครับผมเหมือนอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับหมอยาแหละแต่ว่าในเกมนี้เขาจะเรียกว่าเป็นนักเล่นแร่นะฮะข้าคิดว่าภาคีต้องรู้อะไรแน่ๆไปนำไปเลยลูคัสเพราะถ้าให้ฉันนำฉันต้องพาหลงแน่ๆเลย โอเคนี่ไงมีกาดตรงนี้ลองถามกาดดูโอเคขอโทษนะครับพอจะรู้ที่อยู่ของอามาดวอร์เดนไหมครับโอ้พอได้อยู่นะอามาดวอร์เดนแต่เขาไม่ใช่อามาดนะจริงๆแล้วอ่ะเขามาเราไปถามคนในตลาดดูสิข้าคิดว่าท่านวอร์เดนเขาน่าจะมาจับจ่ายใช้สอยอยู่ในตลาดบ้างแหละประมาณนั้นโอเคเราต้องมาถามคนในตลาดดูหาร้านดอกไม้เหรอข้าควรจะรู้เขาไม่เคยออกมาพบปะผู้คนบางทีร้านดอกไม้น่าจะเคยเจออยู่นะต้องลองหาแถวนี้ดูร้านดอกไม้เหรอเอร้านดอกไม้เอ้ยร้านนี้ไงมีอยู่ร้านเดียวมันก็มีอยู่ร้านเดียวเนาะร้านนี้ป่ะใช่ไหมสวัสดีค่ะโอ้ร้านเองเลยจะมาซื้อดอกไม้หรือไงจ๊ะข้ามาตามหาอามาดวอร์เดนนะคะโอ้ก็เป็นลูกค้าของสามีฉันเองเขามักจะมาซื้อสมุนไพรอยู่บ่อยๆเราไปถามมาร์ตินดูสิเขาน่าจะอยู่ที่ตรงน้ำพุใส่เสื้อสีน้ำตาลโอเคค่ะขอบคุณนะเสื้อสีน้ำตาลเหรอเสื้อสีน้ำตาล
และน้ำพุด้วยและที่ผ่านมาผมไม่เห็นน้ำพุเลยหวังว่าจะมีคนบอกเราได้นะไหนวะน้ำพุอ้าวแล้วนี่ปิดทางซะงั้นปิดทางเลยโอ้โหโอเคงั้นแสดงว่าต้องหาน้ำพุใช่ไหมไหนวะเฮ้ยคุยได้ขอโทษนะคะภรรยาคุณส่งเรามาเธอต้องการอะไรกันแน่ฉันยุ่งอยู่นะคือฉันกำลังตามหาอามาตย์วอร์เดนเขาเองน่ะเหรอเขามักไม่ค่อยมาพบปะผู้คนเหมือนกับฉันนี่แหละฟังนะคือน้องข้าป่วยมากฉันต้องการให้เขาช่วยก็ได้ก็ได้พาไปดูนะว่าเขาอยู่ไหนอ่ะแต่ข้าคิดว่าเขาน่าจะอยู่ใกล้ๆกับลานกีฬาลงไปข้างล่างนี่นั่นแหละแล้วก็อย่าบอกเขานะว่าข้าส่งเธอไปอ่ะไม่ต้องห่วงค่ะขอบคุณนะโอเคมีลานกีฬาด้วยเหรอเนี่ยลานกีฬาไหนวะตรงนั้นน่ะเหรอใช่ปะแถวนี้มีบ้านเยอะจังแล้วจากเขาได้ไงอ่ะอากาศรู้สึกแปรปรวนยังไม่รู้อ่ะเขารู้สึกได้เฮ้ยโคลอสเซียมป่าวะใช่ปะนี่มันโคลอสเซียมนี่ว่ะเออเนาะเหมือนโคลอสเซียมเลยนี่มันสลัมทำไมท่านอามานมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะอาจจะซ่อนตัวก็ได้ก็เป็นไปได้ตามไปเฮ้ยต้มอะไรอ่ะขอกินด้วยได้ไหมมันก็ไม่ได้แบบว่าสลัมแบบโซมนะเออมันก็รู้สึกแบบมันสะอาดอยู่นะเอมิเซียสัญลักษณ์บนกำแพงฮาคีงั้นเหรอใช่เขาอยู่นี่นั่นแหละห้ามใครผ่านเข้าไปในนี้นะครับทำไมล่ะเพราะว่าท่านเขาบอกว่าห้ามเข้าไปฟังนะฉันต้องผ่านไปจริงๆไม่เป็นไรหรอกตามมาเราหาแถวๆนี้ดูก็ได้อายเฮ้ยหนังกระติกดีดไข่แม่งดูกูดีดไข่แม่งเลยเดี๋ยวก่อนโอ้โหไม่มีเวลามาต่อรอต่อเถียงกับทหารแล้วโอเคโทษทีประตูด้านบนอ๋อใช่เอ้ยนี่มันเจ้าราอันนี้คือแบบว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือไปทำงานนี่ผมต้องชอบมากคือต้องชอบแน่ๆฮะตัวนี้ลาไงแบบว่าไม่ต้องมาทำงานนะลาเลยลางานถุยไม่ใช่เล่นสักหน่อยเอ๊แต่นี่มันดองกี้นี่หว่าใช่ไหมชะเล็กไปไหนอ่ะชะเล็กไปไหนอ่ะยักษ์ตัวเขียวไปไหนวะชะเล็กชะเล็กดองกี้ดองกี้นะจำได้ฉันบินได้ลาบินได้ดูสิพร้อมนะคงต้องแหกกฎหน่อยละแหกกฎนะฮะกฎมีไว้ให้แหกIs it? เนี่ยเหรอ The bite. โดนกัดใช่แล้วพวกเขาถูกขังไว้ข้างล่างนี่โดนทิ้งไว้มันเริ่มจะแย่แล้วนะมันยังไม่เริ่มการแพร่กระจายฮิวโก้พวกเขาถูกพามาตามหาวอร์ดินให้เจอถ้าเขาไม่ตายซะก่อนนะโอ้ไม่ใช่นะฮะตกใจนึกว่าวอร์ดินไม่อยากเชื่อเลยว่าถูกทิ้งไว้แบบนี้หนังสารจังพวกเขาคงจะเป็นสลัมจากคนด้านนอกเป็นคนในสลัมนะฮะไม่มีใครสงสัยเลยว่าหายตัวไปอ่ะอาจจะไม่มีใครสนใจก็เป็นไปได้สภาพนามือไปหลังตีเลยฮะแซลักนี่ไงต่างกับด้านนอกมากอะคิดว่าสัญลักษณ์คงนำทางวอร์ดินไปใช่ดูสิด้านบนนั่นจะต้องหาทางปีนขึ้นไปอ่ะนี่ไงเราโอ้โหช่วยทีได้เลยกด X เพื่อหยุดจะหยุดทำไมล่ะมันต้องไม่เข็นมาถ้าวอร์ดินอยู่ที่นี่แสดงว่าเขาเจอปัญหาแล้วเขารู้ว่าถ้าโดนกัดแล้วต้องทำยังไงลูคัสผู้คนพวกนี้โดนกัดงั้นก็หมายความว่าบางทีอาจจะไม่คนที่ติดเชื้ออาจจะเดินทางเข้ามาในเมืองนี้ก็ได้อาจจะไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นจากในแบบในเมืองนี้นะฮะคือแบบอาจจะติดเชื้อจากด้านนอกแล้วก็อพยพเข้ามาในเมืองนี้แล้วก็มาตายในนี้ไงประมาณนั้นนะฮะความคิดของลูคัสน่าจะประมาณนั้นโอเคฮึบปีนขึ้นมองโลกในแง่บวกเข้าไว้ถึงสังคมมันจะดูห่วยแตกและแย่แค่ไหนนะฮะเราจะมีความหวังเสมอไปตามมาตามคนสวยมาเลยได้โปรดไม่เฮ้ยเสียงคนมันอยู่ไหนพูด
ไม่ข้าไม่รู้สาบานได้ไอเซสวะไม่ดีแล้วเขาสวมหมวกอยู่ข้าทำอะไรไม่ได้เราเอาไงดีอะต้องผ่านไปอย่าเสียงดังเฮ้ยอย่าเสียงดังแกอยู่คนเดียวและฉันก็มีเวลาทั้งวันเอาละพูดมาได้โปรดปล่อยผมไปเถอะไอทหารชั่วแต่ว่าเขาใส่ชุดเหมือนทหารคนทั่วไปเลยไม่เจอเหรียญฉันว่าฉันตั้งใจหาแล้วนะลงล่างแต่ฉันหาเจอแล้วก็คงตบรางวัลได้อย่างงามฉันต้องเบียดเบนเขาต้องขอบคุณไอ้สารเลวนั่นที่ทำให้แกได้ตายเหมือนหมาแม่งเอ้ยตายได้น่าเกลียดชิบหายเหยียดหยามเหยียดหยามแม้กระทั่งศพได้เลยเดี๋ยวเถอะมึงเดี๋ยวเถอะมึงยังไงดีปาหินล่อใช่ป่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวปาไงวะกดแท็บแล้วก็มาที่หินป่ะอ๋ออย่างนี้โอเคครับเมื่อกี้ผมถือสลิงอยู่ฮึบเฮ้ยโอเคไปเลยเฮ้ยขอดินเสียงอะไรด้วยอ่ะก็ไปดูเซตามมาลูคัสอย่าเสียงดังนะเว้ยตรงหน้ามีทหารไม่เจอร่องรอยของหมอเลยอ่ะเจอไหมตรงนี้เคลียร์ไม่เจอว่ะแม่งซ่อนตัวเก่งบอกไว้ก่อนเลยมันตามหาวอร์ดินเหมือนกันนะฮะไอทหารพวกนี้เหมือนจะเอาไปอารมณ์เหมือนจะเอาแบบหมอวอดินไปรักษาไอ้นี่แน่ๆเลยจับตัวไปเพื่อรักษาคนแบบหัวหน้าอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าวอดินก็เป็นนักเล่นแร่นะฮะเป็นหมอพวกเขาตามหาวอดินเหมือนกันพวกเขาคิดว่าวอดินเป็นหมอมันก็โชว์เข้าข้างเราแล้วข้าคิดว่าเขาคงไม่พยายามจะรักษาเราดูสิผู้คนสงสารเหมือนกับเราไม่มีตังค์ด้วยงั้นก็เลือกคนศพได้แล้วแล้วก็หาต่อไปตรงนี้นะปีนขึ้นมาแล้วผมไม่ได้แปลบางประโยคต้องขออภัยด้วยนะฮะบางทีผมแปลไม่ทันจริงๆคือสเตลไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบว่าไอ้นี่ได้โอเคนี่ต้องปาล่อนะไปเลยไปคาบมาเอ้ยไม่ใช่ไปดูสิอะไรอะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรด้วยผีหลอกหรือเปล่าไปดูเลยนั่นแหละเยี่ยมข้างบนมีใครปะเฮ้ยจิ๊บหายปีไปจิ๊บไปจิ๊บจิ๊บดูจิ๊บหายเลยมีคนน่ะวิ่งกลับก่อนไม่เจอดิวะขู่แม่งเดินกลับมาแม่งมีคนตรงนั้นว่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อแย่แล้วยังไงดีวะมันมีคนอยู่ตรงนั้นเราต้องรอมันหันหลังโอเคฮะมันจะหันหลังอยู่โอเคเอาใหม่เราเบี่ยงเบนอีกรอบนึงเมื่อกี้มันหันหน้ามาพอดีไงผมตกใจหมดเลยดีนะไหวตัวทันโอเคเฮ้ยเสียงอะไรอีกวะแม่งเอ้ยผีหลอกแน่ๆเลยสงสัยต้องไปเรียกหมอปลามาละพูดไปเรื่อยนะฮะหันยังเซโยไปแล้วโอเคไปแล้วนะฮึบวันนี้พลาดอีกแล้ววะปิดเลยฮะล็อกให้เรียบร้อยโอ้โหกลิ่นอะไรวะเนี่ยอะไรวะกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นอะไรนี่ไงโอ้ฉันรู้สึกฉันไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยได้โปรดไม่นะโอ้โหศพเพียบฮะด้านบนนั่นดูเหมือนจะกลับเข้าไปข้างในได้ต้องหาทางหาอะไรมาต่อขาก่อนต่อขานะตอนนี้เราตัวเตี้ยเอ้ยมีหมูด้วยวันนี้น้องหมูปลาใส่ได้เปล่าวะฆ่าหมูแม่งได้เหรอเอ้ยไม่ได้เหมือนจะไม่ได้โอ้โหแล้วหมูก็กินซากศพหมูมันก็ติดเชื้อไงตรงนี้มีเกวียนด้วยแต่ว่ามันคงสูงไม่พอข้าคิดว่าเอาไว้ขนศพแน่ๆเลยแต่ว่าไซนี้น่าจะโอเคอยู่ศพเพียบเลยอ่ะอย่ามองลูคัสไหนไงเอาช่วยหน่อยลูคัสเราต้องดันแม่งเอ้ยเอายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวดันไงวะอ๋ออย่างนี้โอเคบังคับด้วยเมาส์นะ
ช่แต่พวกเขาน่าจะมาเห็นแน่ๆมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรหรอกเอ้าเดี๋ยวก่อนบังคับยังไงวะเนี่ยมันบังคับงงๆนิดนึงนะฮะมันคือแบบมันไม่ใช่บังคับด้วย WASD ไงคือมันบังคับด้วยเมาส์นะฮะนี่โอเคเป็นแล้วเป็นละเมื่อกี้แบบงงๆนิดนึงโอเคครับไม่อยากคิดเลยถ้าเกิดว่ามันได้กลิ่นจริงๆจากในเกมเป็นยังไงคือเหม็นมากแน่ๆคนตายเพียบเลยอ่ะเหมือนกับว่ามันนำหน้าเราไปก้าวนึงใช่เหมือนโดนกินยังไงไม่รู้อ่ะศพเพียบนะฮะดูสิมีการนับศพคนตายด้วยโอ้มีรอยขีดฆ่าโอ้โหแผ่นผมว่าเกิน2แผ่นว่ะแผ่นเดียวไม่น่าพอเฮ้ยมีมีดด้วยมันติดหลิวซี่เอ้าได้อาวุธใหม่ฮะโอเคผ่านไปได้เจ้าใช้เป็นเหรอมีดนะก็ไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่ามันมีทางเลือกมีดมันก็ดีนะมันเก็บเสียงได้โอเคงั้นเจ้าขึ้นไปก่อนเลยตามมาเด็กน้อยตามมาเดี๋ยวผู้ใหญ่เอมิเซียนำเองเอากูบอกกูนำไอ้เจ้านี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนว่าแต่มีของอะไรให้เก็บไหมบอกตรงตอนนี้คือผมไม่กล้าเดินเลยต้องย่องตลอดนะฮะตรงนี้มีศพอีกแล้วอันนี้ดีหน่อยได้ตายบนเตียงนะฮะแต่คนที่เหลือนี่คือพันเนินกันอันนี้ก็มีอันนี้ก็เตียงแล้วไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะติดเชื้อแน่ๆแหละดูนั่นสิเจอสายรักแล้วดีแต่ว่าลูคัสถ้าคุณคนนี้ติดเชื้องั้นหมายความว่าต้องมีคนโดนกัดแต่ฉันไม่เห็นร่องรอยการโจมตีนะมันยังไม่ใช่ตอนนี้ไงไปเถอะลงล่างฮึบอ่ะเฮ้ยคนไหนพวกทหารกลับมาแล้วฟังดูไม่ดีเลยอ่ะเฮ้ยอีกามีใครอยากกินเนื้ออีกาไหมอาเชอร์คนธนูโอ้โหแม่งยิงเลยฮะมึงยิงศพทำไมเนี่ยฮะไอ้โง่เฮ้ยก็กูเห็นมึงขยับนี่วะเลิกเล่นได้แล้วกวาดตาดูให้ทั่วหรือมึงจะอธิบายกับหัวหน้าไงว่ามึงจะกลับไปมือเปล่าอ่ะโอ้มีคนธนูอ่ะแล้วคือประเด็นมันอยู่ที่สูงด้วยยังไงดีวะต้องเก็บมันอะจะเก็บยังไงดีประเด็นนี่ปะนี่ปะเฮ้ยได้อยู่นะโอเคย่อตัวระวังด้วยข้ารู้ว่าข้ากำลังทำอะไรอะโอ้ยไม่มีใครได้ยินดีมากฮะเฮ้ยชิปหายแล้วแม่งเอ้ยมีคนเห็นชิบหายแล้วมึงเอ้ยชิบหายเห็นปะวะอย่าเห็นนะมึงเฮ้ยจับใต้ตีไงโอ้โหมึงเกือบไปแล้วยังได้อยู่โอ้ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเมื่อกี้เสียงอะไรวะเฮ้ยชิบหายเอ้ยมึงจะบาดทำไมอย่าแล้วมีหม้อไหมหม้อนี่ไปดูหลังใช้หม้อปลาแม่งอะไรวะอยากรู้ก็ไปดูสิวะมันจะมาถามทำไมเฮ้ยอย่าเพิ่งไม่มีอะไรนี่วะไปนะเมื่อกี้ผมไม่กล้าปีนเดี๋ยวมันหันหลังกลับมาพอดีโอเคได้อยู่ละได้อยู่ไปครับเมื่อกี้เกือบไปแล้วโอเคด้านบนมีคนเฮ้ยมีเข้าได้ป่าววะขอให้เข้าได้เอ้าเข้าได้โอเคครับเข้าได้แสดงว่าเรากินได้นะฮะถุยนี่มันข้าวอันนี้เข้าข้างบนมีอีกตัวนึงใส่หมวกด้วยมึงเอ้ยมึงเห็นศพใช่ไหมฮะมึงตาดีเหลือเกินนะมึงตาดีเหลือเกินนะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะเดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นคือมันใส่หมวกแล้วผมจะปายังไงมันต้องเบี่ยงเบนแล้วเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวก่อน
ชิบหายเอ้ยจะปลาล่อไงวะใช้หายปลาได้ปะไม่ได้เดี๋ยวก่อนไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เอ้าไปไหนวะเอ้าหายไปแล้วอ๋อไปอยู่นู่นเอ้าไปเลยดิครับอย่างนี้เลยเฮ้ยจุ๋มเกือบโอ้ยเกือบไปแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะประตูนั่นเข้าได้ไหมอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนหินก้อนหินปาเข้าไปกลับไปกลับไปนั่นแหละแล้วก็สเตลได้ใช่ไหมเรามีมีดอยู่นี่ว่ะใช้มีดเลยนะฮะนี่มึงมานี่เลยนี่ไงยังไงชิปหายละเฮ้ยไม่แม่งไม่ได้เฮ้ยเข้าประตูแม่งเลยกันเอ้าไม่รู้แล้วกูเข้าประตูแล้วเฮ้ยชิปหายละเดี๋ยวโอ้โหไอ้บัสซบเอ้ยไม่ไงยังไงวะยังไงวะเฮ้ยอย่างนี้โดดเข้านี่โดดเข้านี่ฮึบลูคัสมาเร็วเดี๋ยวยองก่อนมันคงไม่เห็นเราแกหนีฉันไม่พ้นหรอกอุ้ยเกือบไปแล้วหล่นเมื่อกี้หล่นเลยฮะตายฮะทางนั้นไม่ได้แม่งมาขัดจังหวะเราซะก่อนสเตลไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เราใช้มีดไปแล้วไงตอนที่แทงไอหมอนั่นน่ะที่มันโดดลงมาพวกมันยังไม่เจอวอร์เดนว่าท่านวอร์เดนอยู่คนเดียวถ้ามันได้ตัววอร์เดนไปแล้วก็ฮิวโก้แย่แน่ใช่ทางนี้ทางไหนวะเนี่ยมัวละมัวทางแล้วฮะแต่เมื่อกี้เกือบไปละอย่าพลาดในภาคนี้ยังดีอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าโดนจับเนี่ยเรายังไม่ตายนะยังสามารถแบบจัดการเคาน์เตอร์แอคแท็กได้อะไรอย่างงี้ถือว่ายังดีอันนี้เดาแล้วนะผมมัวแล้วมัวทางแล้วและประเด็นคือไอ้เวนนี่มันใส่หมวกรัดคอไม่ได้หรอวะโหเอ้ยหลงว่ารัดคอได้ผมว่าไม่ใช่วะผมว่าทางนี้ไม่ใช่ละมันทางไหนดีวะหรือว่าทางนั้นผมว่าทางนั้นว่ะมันมีประตูด้วยอ่ะแต่เราจะข้ามมันยังไงเราไม่มีมีดด้วยประเด็นเดี๋ยวก่อนนะปลาหายล่อเดี๋ยวก่อนหาลู่ทางแป๊บหาลู่ทางก่อนเฮ้ยถ้าเกิดเราปาไปตรงหน้าต่างได้ป่าวะน่าจะได้นะปางี้อ่ะโอเควันนี้สนใจหน่อยไปดูนั่นแหละแล้วก็เข้าประตูเลยนะประตูนี้เดี๋ยวเข้าเฮ้ยเป็นเจอพอดีไอ้ชิบหายปิดพอดีเลยครับโอ้โหเกือบไปแล้วไอ้พวกสารเลวฉันเบื่อไอ้พวกนี้ชิบหายเลยว่ะพวกมันครอบงำชีวิตเราพวกนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เจ้าดีกว่าพวกนั้นมากจะต้องไปถูกมันครอบงำใช่โอเคครับรอดยังกดไออัพสกิลเอมิเซียได้โอ้โหมาสักทีนะครับผมอันนี้คือเราไม่ต้องไปที่โต๊ะคัสใช่ไหมอ๋อมันเป็นสกิลติดตัวนะฮะมันไม่ใช่สกิลของไอ้นี่ไม่ใช่สกิลของไอ้สลิงของเรานะไม่ใช่นี่จะเป็นสกิลติดตัวของเอมิเซียเลยไหนดูซิมีอะไรบ้างไลฟ์ฟูสเต็ปสามารถย่องเบาได้ใกล้มากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ล่ะอยากได้แบบสเตลอะโอ้นี้ผลักได้อันเนี้ยโอ้นี้คาร์ได้มากขึ้นโอ้ยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงโอเคครับมันแค่บอกเราเฉยๆโอเคเอาละ
งั้นเดี๋ยวขอตัดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ก็เล่นมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมโอเคไว้ต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าละกันนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมSee you again next time. Goodbye แล้วเจอกันในพาร์ท 3 Here we go